หรือว่าใช้งานแอป TikTok มั้ยคะก็มีใช้บ้างครับผมค่ะตอนนี้ทางบริษัทของเรากิจกรรมเพื่อให้คนเข้ามาช่วยกดถูกใจในคลิปวิดีโอต่างๆกับทางเราค่ะคุณพี่เพื่อเป็นการเพิ่มยอดไลค์ยอดวิวในทางเรามีค่าตอบแทนให้กับคุณพี่นะคะคลิปละ10บาทถึง20บาทต่อคลิปรายได้ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับเวลาว่างและความสะดวกของคุณพี่เองคุณพี่ว่างตอนไหนสะดวกตอนไหนก็ได้ค่ะค่อยกดเข้ามาที่คลิปของเราตรงนี้เราไม่จำกัดเวลาเป็นงานระยะยาวไม่กระทบกับงานประจำของคุณพี่นะคะในส่วนตรงนี้ไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการให้คุณพี่โอนเงินให้กับทางเราที่สำคัญทางเราไม่ขอข้อมูลส่วนตัวนะคะคุณพี่สนใจไหมสนใจครับผมต้องยื่นเอกสารยังไงครับผมไม่ต้องค่ะคุณพี่ทางเราไม่ขอข้อมูลส่วนตัวนะคะเราขอแค่ชื่อเล่นอายุเบอร์โทรติดต่อแค่3อย่างนี้เองค่ะตรงนี้คุณพี่เล่นไลน์ได้ไหมคะก็มีเล่นอยู่ครับเล่นไลน์ครับผมค่ะคือพี่น้องถามว่าคุณพี่เล่นไลน์ไหมคือตรงเนี้ยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเขาจะส่งคลิปวิดีโอจากติ๊กต็อกไว้ให้คุณพี่ในไลน์เพียงแค่คุณพี่ต้องกดดูคลิปของเราดูจบคุณพี่แค่กดถูกใจในคลิปไว้แล้วแคปหน้าจอส่งกลับไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเพื่อคุณพี่รับเงินค่าตอบแทนตรงนี้คลิปต่อคลิปนะคะวันหนึ่งคุณพี่จะดูกี่คลิปก็ได้หรือไม่ดูก็ได้ตรงนี้เอาที่คุณพี่สะดวกนะคะเราไม่ได้ให้คุณพี่มากดให้เราทั้งวันเอาที่คุณพี่สะดวกจริงๆค่อยกดเข้ามาดูคลิปของเราตรงนี้ค่ะทางเราไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการให้คุณพี่โอนเงินให้กับทางเราก่อนที่สำคัญทางเราไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านที่อยู่เราจะไม่ขอนะเราจะขอแค่ชื่อเล่นอายุบนโทรศัพท์แค่3อย่างเนี่ยค่ะคุณพี่สะดวกแอดไอดีไลน์ไว้ไหมก็เอาไว้เวลาว่างแล้วคุณพี่ค่อยกดเข้ามาดูคลิปของเราในไลน์ค่ะเปลี่ยนจากดูใน TikTok เฉยๆที่คุณพี่ไม่ได้รายได้จากตรงนั้นคุณพี่เปลี่ยนมาดูในไลน์ที่เจ้าหน้าที่ส่งไว้ให้ค่ะเพื่อมีรายได้เสริมจากทางเนี้ยอีกทางนึงอะค่ะคลิปคุณพี่ก็จะได้10บาทถึง20บาทต่อคลิปไม่เกิน2นาทีค่ะแต่ละคลิปเดี๋ยวก่อนนะครับก็คือให้ผมกดในไลน์หรือว่าใน TikTok ในไลน์ใช่ค่ะคุณพี่กดเข้าไปดูแค่ในไลน์ที่เรามีเจ้าหน้าที่ส่งให้ในไลน์ค่ะคุณพี่สะดวกตอนไหนก็ได้แค่คุณพี่กดเข้าไปดูคลิปของเราแค่ในไลน์ดูเสร็จคุณพี่กดถูกใจในคลิปไว้แล้วแคปหน้าจอยืนยันหลักฐานเพื่อรับค่าตอบแทนของคุณพี่ตรงนี้ค่ะวันนึงจะดูกี่คลิปก็ได้แล้วแต่คุณพี่หรือไม่ดูก็ได้อันนี้เอาที่คุณพี่สะดวกเป็นงานระยะยาวบริษัทเพียงแค่ต้องการให้คุณพี่มาช่วยกดถูกใจเพื่อดันยอดไลค์ยอดวิวให้กับทางเราอะค่ะอ๋อครับกดในไลน์ใช่ไหมในไลน์อย่างเดียวเลยใช่ค่ะดูในไลน์แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ส่งคลิปวิดีโอให้คุณพี่ดูในไลน์คุณพี่เพียงแค่กดเข้าไปดูคลิปที่เราส่งให้ในไลน์ดูจบคุณพี่แค่กดถูกใจแค่นั้นเองไม่ยากค่ะกดแล้วก็คลิปละกี่บาทนะครับตัวนี้ฮะคลิปนึงคุณพี่จะได้10บาทถึง20บาทคลิปนึงจะไม่เกิน2นาทีคลิปที่10บาทกับ20บาทนี่มันต่างกันยังไงครับตัวนี้ครับต่างตรงกันตรงนี้ค่ะคลิปนึงนะคะที่ได้10บาทก็คือนาทีนิดๆคุณพี่จะได้10บาทอย่างนาทีกว่ากับ2นาทีคุณพี่จะได้20บาทค่ะจะคลิปทั่วไปใน TikTok เลยค่ะคุณพี่อ๋อคือถ้าคลิปยาวกี่นาทีนะฮะผมจะได้20บาทนะครับไม่นาทีกว่าค่ะกับ2นาทีจะได้20บาทอ๋อนาทีกว่าถึง2นาทีใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้คุณพี่สามารถทดลองดูคลิปของเราได้ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่เขาส่งรายละเอียดงานให้คุณพี่อ่านเพื่อทำความเข้าใจก่อนที่คุณพี่จะดูคลิปของเราอีกค่ะคลิปนี้ที่สามารถคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครับผมคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครับตรงนี้นะคะเป็นคลิปโฆษณาค่ะที่ทางร้านค้าเขาจ้างให้เรามาสื่อโฆษณาให้กับเขาอะค่ะมีร้านค้าที่เขาไม่มีผู้ติดตามไม่ค่อยมีผู้ติดตามไม่ค่อยมีคนที่เห็นสินค้าของเขาอะค่ะเขาเลยจ้างให้เรามาประชาสัมพันธ์ให้หาลูกค้าให้กับเขาค่ะเพื่อให้คุณพี่อะมาช่วยดันช่วยกดถูกใจดันร้านค้าให้เขาให้ผู้คนอะเห็นสินค้าของเขามากขึ้นนะคะคุณพี่พอดีอย่างนี้ครับผมเห็นที่ออกข่าวที่โดนจับกันว่าเป็นไปโปรโมทเว็บพนันอะไรมันอันเดียวกันไหมฮะอันนี้ไม่อันเดียวกันค่ะตรงนี้ของน้องไม่ใช่เว็บพนันไม่ใช่เว็บเกมนะคะเป็นดูโฆษณาให้กับร้านค้าใน TikTok ค่ะอ๋อไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมครับไม่ผิดค่ะคุณพี่ฟังน้องนะตรงเนี้ยทำไมถึงไม่ให้คุณพี่ไปดูตรงหน้า TikTok เลยใช่ไหมคุณพี่คงจะสงสัยตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตรงเนี้ยที่เราต้องแยกออกมาตรงไลน์ก็คือว่าจะมีร้านค้าบางร้านอ่ะเขาจ้างให้เรามาสื่อโฆษณาให้เขามาประชาสัมพันธ์ให้กับเขาเป็นบางร้านค้าค่ะคุณพี่ก็เลยมีฝ่ายบริการตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าทาง TikTok เขาไม่ได้จ้างเราทุกร้านค่ะคุณพี่เขาเป็นบางร้าน
ที่เขาจ้างให้เราอ่ะมาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเขาเพื่อหาลูกค้ามาช่วยกดถูกใจในคลิปในร้านค้าให้เขาอ่ะคลิปโฆษณาร้านค้าของคนที่เขาจ้างเราอ่ะค่ะคุณพี่พอจะเข้าใจไหมครับก็อยากลองทำอยู่ครับก็คือวันหนึ่งผมดูสูงสุดได้กี่คลิปนะครับตัวนี้ครับแล้วแต่คนที่ตรงนี้เลยค่ะทางเราไม่จำกัดและไม่กำหนดวันเวลาเอาที่สุดนะคะเพราะว่ายิ่งคุณพี่ดูเยอะเท่าไหร่คุณพี่จะได้รับโบนัสเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะคะทางเราจะมีโบนัสและมีเบี้ยขยันสิทธิพิเศษตามมาค่ะโอ้ยังว่าวันหนึ่งคุณพี่ไม่ดูเลยก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นงานระยะยาวเราเพียงแค่อยากให้คุณพี่อ่ะมาช่วยกดถูกใจในคลิปวันละคลิป2คลิปก็แล้วแต่คุณพี่ตรงเนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยกดถูกใจให้กับทางเราแล้วแค่เนี้ยค่ะครับอย่างผมขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยก็กดไปด้วยอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับได้ค่ะได้หมดเลยเป็นรายได้เสริมให้คุณพี่อีกทางนึงอะค่ะเวลาว่าง5นาที10นาทีคุณพี่ก็สามารถกดเข้ามาดูคลิปของเราในไลน์ได้ค่ะก็เป็นรายได้เสริมอีกทางนึงได้เลยค่ะอ๋อครับแล้วอย่างที่คนที่มาซื้อก๋วยเตี๋ยวผมแล้วผมสามารถแนะนำเขาให้มาดูด้วยอันนั้นได้เพิ่มไหมฮะอันนั้นไม่ได้ค่ะคุณพี่เพราะว่าตรงเนี้ยทางเราอ่ะจะมีรายชื่อเข้าลงทะเบียนค่ะถ้าคุณพี่ไปแนะนำคนอื่นเข้ามาอย่างที่น้องแจ้งคุณพี่แบบเนี้ยคุณพี่ก็จะโดนตัดสิทธิ์ตรงเนี้ยไปค่ะเพราะเราไม่ได้ให้ทุกคนค่ะถ้าการลงทะเบียนเต็มคนคนนั้นเขาก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงเนี้ยค่ะก็คือผมก็คือวันนั้นผมเป็นผู้โชคดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะคุณพี่เพราะว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งอะค่ะครับน้องแจ้งไปแบบนี้แหละที่โทรแจ้งแบบคุณพี่นี่แหละแจ้งไอจีไปพอลูกค้าคนนั้นเข้าไอจีปั๊บฝ่ายบริการเขาแจ้งกลับมาว่าการลงทะเบียนเต็มเขาก็ไม่ได้ทำตรงนี้กับทางเราอะค่ะพอดีผมเห็นไอข่าวที่แบบพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้ต่างๆผมกลัวมากเลยฮะผมอันนั้นมันก็ใช่ค่ะแต่ของน้องอ่ะไม่ใช่เว็บพนันไม่ใช่เว็บเกมอะไรทั้งสิ้นค่ะไม่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเพียงแค่เราอ่ะช่วยดันร้านค้าที่เขาไม่ค่อยมีคนติดตามพวกไม่ถึงหลักหมื่นนะคุณพี่เพื่อให้คนติดตามเขามากขึ้นตรงเนี้ยค่ะเป็นพวกโฆษณาน้ำหอมเสื้อผ้ารองเท้าก็คืออย่างผมไปกดเขาเนี่ยผมก็ได้ตังค์มาแล้วถ้าผมจะจ้างแบบว่าอย่างผมขายก๋วยเตี๋ยวผมอยากให้คนรู้จักผมจ้างอะไรให้กดอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะอันนั้นน้องก็ไม่ทราบเพราะว่าน้องเป็นผู้จ่ายประชาสัมพันธ์ที่รับงานมาตรงนี้อีกทีนึงตรงนั้นน่าจะเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่ใน TikTok บริษัทใหญ่ตรงเลยค่ะน้องเป็นบริษัทย่อยค่ะอ๋อพอดีอย่างหน้าร้านผมมีพวกขายเสริมแบบกล้วยทอดเป็นอะไรเงี้ยผมอยากให้คนอันนั้นคุณพี่อยากให้คนรู้จักตรงนั้นใช่ไหมคะครับผมคุณพี่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอของร้านของคุณพี่อะลงใน TikTok ของตัวเองอะค่ะครับค่ะแล้วมันจะมีคนเข้ามาช่วยกดถูกใจพอคนกดถูกใจเยอะคุณพี่ก็จะมีผู้ติดตามเยอะขึ้นตรงนั้นนะคะอ๋อแล้วผมต้องจ่ายเงินยังไงฮะค่าโปรโมทอะไรแบบนี้ครับน้องค่ะครับเพราะว่าตรงเนี้ยน้องเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์น้องไม่ค่อยทราบตรงนั้นเท่าไหร่นะคะอันนี้น้องแค่มาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการโปรโมทร้านค้าให้กับร้านค้าใน TikTok อะค่ะโอ้ครับน่าสนใจอยู่เนาะก็ไอผมขอ ID Line ได้ไหมเดี๋ยวผมแอดไปฮะผมก็สนใจได้ค่ะตอนนี้คุณพี่สะดวกแอด ID Line มั้ยไม่เกิน1นาทีคุณพี่กดเข้าไปหน้าเพื่อนๆด้วย ID Line ได้มั้ยคะเดี๋ยวน้องจะแจ้งให้มีแค่4ตัวอ๋อ4ตัวเองเหรอฮะใช่ค่ะ ID Line มีแค่4ตัวค่ะง่ายๆเลยอ๋ออ่ะตอนเนี้ยคุณพี่เปิดลำโพงไว้แล้วไปตรงหน้าเพื่อนๆด้วย ID Line ให้น้องนิดนึงค่ะเดี๋ยวน้องจะแจ้งให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโทรศัพท์ผมรวนนะเดี๋ยวถ้าไม่ต้องรีบค่ะอ๋อมันหน้าจอมันมืดนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะคุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ผมนะฮะค่ะผมอายุ45แล้วครับผม45นะคะน้องจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เขาถูกต้องนะคะครับไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็เพิ่งจะครับไม่เป็นไรค่ะคุณพี่เป็นแค่ดูคลิปวิดีโอกดเข้าไปในแชทในไลน์เฉยๆเลยดูเสร็จกดถูกใจแล้วก็แคปหน้าจอแค่นั้นเองแต่ไม่มีไอ้พวกคลิปโปอะไรอย่างงี้ไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีค่ะคุณพี่รับประกันได้เลยค่ะโอ้ลูกเล่นโทรศัพท์ไปเจอภาพอะไรเงี้ยก็ไม่ดีนะอันเนี้ยตรงเนี้ยคุณพี่สามารถทดลองดูคลิปของเราตั้งแต่แรกได้เขาจะมีเจ้าหน้าที่ส่งคลิปวิดีโอทดลองงานให้คุณพี่ดูก่อนนะคะคุณพี่สามารถตัดสินใจได้อีกทีนึงนะคะอ๋อครับก็คือถ้าผมดูคลิปจบผมไม่ทำก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำได้ตลอดเล
รือไม่ทำก็ได้ตรงเนี้ยแล้วแต่คุณพี่ที่สะดวกอะค่ะคือเป็นงานระยะยาวคืออย่างนี้นะครับผมต้องเรียนตามตรงเนาะพอดีผมก็มีลูกเล็กอะก็คืออย่างผมดูนี่ถามจริงผมได้ตังค์จริงไหมครับเนี่ยจริงค่ะคุณพี่น้องไม่โกหกคุณพี่แน่นอนไม่หลอกนะฮะและที่สำคัญค่ะไม่หลอกค่ะตรงเนี้ยที่สำคัญทางเราไม่ขอข้อมูลส่วนตัวลึกๆของคุณพี่พวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านที่อยู่เราไม่ขอเลยค่ะเราขอแค่ชื่อเล่นอายุเบอร์โทรติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรสื่อสารกับการโอนเงินให้กับคุณพี่ตรงเนี้ยค่ะอ๋อค่ะไม่มีผลกระทบกับอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะคุณพี่ไม่ต้องกลัวตรงนี้เลยนะไม่ใช่เว็บพนันไม่ใช่เว็บโป๊และไม่ใช่เว็บเกมนะคะเป็นคลิปโฆษณาใน TikTok ในร้านค้าของ TikTok ทั่วไปเลยอ๋อครับแต่ถ้ามันดีจริงๆได้ตังมาเนี่ยผมแนะนำให้แบบคนอื่นอย่างญาติผมหรือไม่ได้คุณพี่นอกจากทางเราจะโทรติดต่อไปโดนสุ่มเบอร์ของญาติคุณพี่แค่นั้นเองถ้าคุณพี่ไปแนะนำญาติของคุณพี่ไม่ได้มาจากการที่ว่าน้องโทรหาอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ค่ะอ๋อคือสุ่มใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันคือสุ่มเบอร์ค่ะถ้าคุณพี่ไปแนะนำแบบนั้นคุณพี่ก็จะโดนตัดสิทธิ์ขึ้นคำว่าแนะนำมาก็คือไม่ได้แหละตรงเนี้ยคุณพี่ก็จะไม่ได้ทำงานตรงนี้กับทางเราเลยเพราะคุณพี่แนะนำอีกคนนึงเข้ามาโดยที่ไม่ใช่ทางเราโทรติดต่อไปอะค่ะแล้วถ้าผมแบบว่าผมอะไรนะแบบผมให้พี่ช่วยอะไรแบบให้แนะนำอย่างผมก็อยากรายได้มันก็ถ้าโอเคอะไรเนาะผมก็อยากให้เพื่อนผมมาเล่นด้วยไงผมให้พิเศษพี่พอจะช่วยผมได้ไหมครับอันนี้น้องก็ทำไม่ได้ครับพี่เพราะว่าเขาทางเรามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอะค่ะถ้าคุณพี่แนะนำคนอื่นไปอย่างเงี้ยเขามีคนตรวจสอบเบอร์ค่ะเขาก็จะตัดสิทธิ์ไปเลยคือว่าเขารู้เลยว่าเบอร์คุณพี่แนะนำเบอร์คนนี้มาชื่อคนนี้มาเขาก็จะตัดออกไปแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาดูคลิปของเราดูได้แต่ว่าไม่ได้เงินตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าไม่ได้มาจากการที่น้องติดต่อไปอย่างเงี้ยครับแล้วไอ้สุ่มเบอร์อะไรพวกนี้ครับมันสุ่มยังไงครับเขาเอาอะไรมาสุ่มฮะที่สุ่มเอาเบอร์มาจากฐานข้อมูลโซเชียลค่ะน้องก็ไม่รู้ว่าจะโดนสายบริการคนไหนเขาจะโทรไปหาญาติของคุณพี่น้องก็ไม่ทราบอะค่ะตรงเนี้ยค่ะถ้าว่ามันจะมีโทรอยู่แล้วค่ะคุณพี่เพราะว่าสายบริการของเราเยอะแล้วจะโทรสุ่มเบอร์ที่ลงทะเบียนพวก Facebook YouTube อะไรไว้อย่างเงี้ยเราจะสุ่มเบอร์มาจากตรงนั้นนะคะแล้วไอ้พวก YouTube Facebook ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วเขาสุ่มเบอร์ผมได้ยังไงผมงงมากเลยครับพี่ตัวเนี้ยคุณพี่ลงทะเบียนคุณพี่ซื้อเบอร์ลงทะเบียนไหมคุณพี่เล่น LINE คุณพี่ต้องลงทะเบียนถูกต้องไหมคะครับผมค่ะเอามาจากตรงฐานสื่อโซเชียลทุกอย่างเลยค่ะคุณพี่เราสามารถเอาเบอร์มาได้หมดนะแต่ข้อมูลลึกๆเราไม่สามารถเอามาได้ก็คือเหมือนว่าซื้อข้อมูลอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอันเนี้ยทางเราไม่สามารถล้วงลึกข้อมูลส่วนตัวของคุณพี่ได้เพราะถ้าล้วงได้น้องก็คงจะรู้จักชื่อจริงคุณพี่นามสกุลถูกต้องไหมคะอายุคุณพี่แต่นี่น้องไม่ทราบน้องทราบแค่เบอร์โทรค่ะและไม่ขอข้อมูลอะไรของคุณพี่เลยสักนิดนึงไม่ขอถ้าคอลเซ็นเตอร์แบบพวกหลอกลวงเขาจะขอข้อมูลบัตรประชาชนของคุณพี่แน่นอนมีเหตุผลมีเหตุผลครับใช่เพราะว่าเขาจะขอหมายเลขบัญชีหมายเลขบัตรประชาชนคุณพี่สามารถเอาไปทำอะไรหลายๆอย่างได้ในทางที่ผิดกฎหมายถูกต้องไหมคะครับแต่ตรงเนี้ยทางเราไม่ขอเพราะเราทำงานสุจริตค่ะคุณพี่เป็นคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกกฎหมายจริงๆค่ะตรงเนี้ยคุณพี่สามารถทดลองดูงานกับทางเราได้ค่ะเพราะทางเราไม่ขอข้อมูลอะไรเลยขอแค่ชื่อเล่นเบอร์โทรที่ขอชื่อเล่นเจ้าหน้าที่เขาจะได้เรียกชื่อคุณพี่ถูกอะค่ะอายุเพื่อจะส่งวิดีโอที่เหมาะสมกับอายุค่ะเบอร์โทรก็เพื่อขอติดต่อสื่อสารกับคุณพี่เวลาโอนเงินค่าตอบแทนของคุณพี่อย่างเงี้ยค่ะครับผมก็เบอร์โทรก็เบอร์ที่โทรมานี่เลยครับก็เบอร์ที่โทรมานี่เลยครับใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่ถามในไลน์ค่ะตอนเนี้ยคุณพี่แอด ID ไลน์ให้น้องก่อนได้ไหมคะได้ครับผมได้นะค่ะแป๊บนึงนะตอนนี้คุณพี่อยู่เข้าไปหน้า ID ไลน์ให้น้องนิดนึงเนาะแล้วน้องจะเดี๋ยวมีแจ้งรหัสพนักงานให้คุณพี่ทราบอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยวเขาจะถามหาค่ะเขาจะได้ทราบว่าคุณพี่มาจากน้องตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของคุณพี่นะคะได้ครับขอ ID ด้วยฮะ ID ด้วยครับผมตอนนี้คุณพี่อยู่หน้าช่อง ID แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กง่ายๆเลยค่ะตัว T Thailand พิมพ์เล็ก T Thailand ครับผมเลข9ค่ะเลข9ครับแล้วก็ตัว T Thailand อีก1ตัวพิมพ์เล็กเหมือนกันครับเลข7ค่ะครับ
มีแค่4 ตัวค่ะคุณพี่ค้นหาให้น้องหน่อยว่าขึ้นชื่อถูกต้องไหมอ่านให้น้องนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับค่ะโอ้ขอทวนใหม่ได้ไหมทีไทยแลนด์เลข9แล้วก็ทีแล้วก็เจ็ดแล้วก็7ใช่ไหมครับแล้วก็เลข7ค่ะไม่มีจุดไม่มีแอดมีแค่4 ตัวโอ้เป็นคุณผู้หญิงที่หน้าตาสวยๆหน่อยฮะเขียนว่าฝ่ายบริการชัดชนกอะไรนะฮะใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณพี่กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ไปตรงช่องแชทของคุณชัดชนกรอน้องนิดนึงค่ะอันนี้รูปจริงเขาไหมครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้เหมือนดาราเลยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของน้องเองค่ะคุณพี่ผมนึกว่าดาราเลยเนี่ย ตอนนี้คุณพี่อยู่ช่องแชทหรือยังอยู่แล้วครับผมคุณพี่กดใส่นะเป็นรหัสประจำตัวของน้องเองค่ะครับเจ้าหน้าที่เขาจะถามหาตรงนี้คุณพี่กดส่งให้น้องนิดนึงเนาะเป็นตัวเลขค่ะครับ3681+7ค่ะโอ้โหซับซ้อนเหลือเกิน3681 81+7+7ครับค่ะเป็นรหัสพนักงานประจำตัวของน้องเองเดี๋ยวเขาจะถามหาน้องให้คุณพี่กดส่งไปเลยค่ะตอนนี้คุณพี่ส่งยังคะครับส่งไปแล้วครับผมโอเคค่ะระหว่างรอเจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดงานกับวิดีโอทดลองให้คุณพี่ดูน้องขอชี้แจงตรงนี้นิดนึงฝ่ายบริการคนนี้คุณฉันชนกเขามีหน้าที่ส่งคลิปวิดีโอให้คุณพี่ในไลน์นี้นะคะครับคุณพี่ดูเสร็จคุณพี่แค่กดถูกใจในคลิปแล้วแคปหน้าจอส่งกลับไปให้คุณฉันชนกเพื่อรับค่าตอบแทนของคุณพี่คลิปต่อคลิปวันหนึ่งคุณพี่จะดูกี่คลิปก็ได้หรือไม่ดูก็ได้เอาที่คุณพี่สะดวกนะครับทางเราอ่ะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวจะขอแค่ชื่อเล่นอายุเบอร์โทรติดต่อแค่3 อย่างการทำงานตรงนี้คุณพี่จะได้ลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งการลงทะเบียนก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเหมือนกันกรอกแค่ชื่อเล่นอายุเบอร์โทรติดต่อแค่3 อย่างข้อมูลตรงนี้ค่ะเป็นการลงทะเบียนฟรีทั้งหมดไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการให้คุณพี่โอนเงินให้กับทางเราก่อนนะคุณพี่ไม่ต้องวิตกกังวลตรงนี้นะคะครับหลังจากคุณพี่ดูคลิปของเราไปแล้วตั้งแต่คลิปแรกคุณพี่จะได้รับโบนัสทันทีเพิ่มอีก20 บาทและมีเบี้ยขยายสิทธิพิเศษตามมาได้เรื่อยนะคะคุณพี่ขาโอ้โปรดีเลยนะครับฝ่ายบริการตอบกลับมาไหมคะเขาตอบมาไงฮะผมอ่านให้ฟังได้ไหมฮะได้ค่ะคุณพี่อ่านให้น้องนิดนึงค่ะอ่านให้ฟังเลยเนาะค่ะคุณพี่แอดไลน์เข้ามาสร้างใจอะไรเนี่ยสร้างรายได้ใช่ไหมคะก่อนอื่นขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสะดวกในการพูดคุยนะคะให้พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็อายุฮะเหมือนที่น้องบอกเบื้องต้นใช่ไหมคะชื่อเล่นอายุเบอร์โทรติดต่อค่ะเจ้าหน้าที่เราจะถามแค่นี้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้คนที่พอจะเข้าใจเกี่ยวกับงานที่น้องอธิบายไปไหมคะก็เข้าใจแต่ว่ามันต้องลองทำผมก็ไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าคุณพี่ลองทำได้ค่ะมันไม่ยากค่ะคุณพี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะส่งวิดีโอทดลองให้คุณพี่กดดูเสร็จคุณพี่กดถูกใจแคปหน้าจอส่งกลับไปในแชทในไลน์เนี้ยเพื่อรับค่าตอบแทนของคุณพี่อะค่ะไม่ยากค่ะคุณพี่ง่ายๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะชี้แจงเหมือนน้องชี้แจงคุณพี่อะค่ะครับผมค่ะตรงนี้คุณพี่พอจะเข้าใจหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาจะมีคลิปวิดีโอทดลองให้คุณพี่ดูคุณพี่ก็ทดลองทำดูนะคะว่าได้หรือไม่ได้ก็คุณพี่พอตัดสินใจเนาะครับถ้าทำได้ก็คือยาวๆเลยค่ะคุณพี่งานตรงเนี้ยเป็นงานระยะยาวเลยโอ้ยาวๆเลยใช่ไหมวันไหนเวลาไหนก็ได้ค่ะใช่ค่ะคุณพี่ตรงนี้คุณพี่อยากถามอะไรน้องไหมคะอยากถามว่าสงสัยถามได้ค่ะคุณพี่อยากถามว่าตรงไหนไหมคะพอดีเห็นข่าวเยอะฮะที่ว่าเขาโกงเขาอะไรกันนะคงหวังว่าคงจะไม่โดนผมเนาะไม่โดนค่ะคุณพี่น้องมั่นใจได้เลยค่ะคุณพี่ต้องชอบงานนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นรายได้เสริมอีกทางนึงค่ะอย่าไปหลอกอย่าไปหลอกผมนะครับพอดีไอ้อย่างที่บอกเนาะลูกผมก็เล็กอะฮะผมก็ต้องมีภาระต้องเลี้ยงครอบครัวด้วยฮะครับคือถ้ามาหลอกกันนี้มันบาปนะพี่ถ้าหลอกกันนะครับมันบาปน้องเข้าใจค่ะคุณพี่เพราะว่าข่าวมันก็เยอะเนาะใช่ครับไปหลอกคนไปหลอกอย่างนั้นบางคนนะพี่ไปหลอกเขาเงินเขาเก็บทั้งชีวิตเนี้ยแบบเราไปหลอกเขาอ่ะเขาฆ่าตัวตายนะพี่มันบาปหนักเลยนะบางทีแบบสงสารมากนะเขาเก็บเงินมากกว่าจะได้บางคนไปโอ้โหทำงานแบบวันละ200-300รายวันมีเงินเก็บ2-3-4-50,000แล้วไปหลอกตังเขาบาปเลยนะพี่มันค่ะอันนี้น้องเข้าใจค่ะ
คือทําอะไรไม่ขึ้นน่ะเอาง่ายๆคือให้พวกที่ทําอย่างเงี้ยคือชีวิตนี่ทําอะไรมันไม่ขึ้นนะไอ้พวกไปหลอกตังอะไรเค้าเนี่ยใช่ค่ะแต่ตรงเนี้ยน้องเป็นคอนซัลเทนต์จริงแต่ว่าน้องเป็นคอนซัลเทนต์ที่ถูกกฎหมายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยตรงนี้อ๋อไม่ใช่ไอ้พวกที่หลอกอะไรนะอันนั้นผมเจออย่างนั้นผมแช่งทุกวันเลยนะพวกเว็บพนันพวกเว็บเกมอ่ะค่ะโอ้อย่างนั้นใช่ไหมหลอกลวงแน่นอนค่ะคุณพี่ครับตรงนี้คุณพี่ตอบกลับให้น้องหรือยังคะเขาถามชื่อเล่นอายุกระทงเอาตอบไปแล้วครับผมตอบไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวตรงเนี้ยระหว่างการลงทะเบียนอ่ะถ้าคุณพี่ไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะคุณพี่สามารถถามคุณฉัตรชนกได้ในไลน์ในแชทนี้ได้ตลอดเลยนะคะเขาจะคอยดูแลต่อจากน้องตรงเนี้ยค่ะได้ครับแต่ว่าก็คือผมหวังว่าคงจะไม่มาหลอกลวงกันนะผมค่ะแน่นอนค่ะคุณพี่สามารถถามคุณฉัตรชนกได้เลยคุณพี่ข้อสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจตรงไหนอ่ะว่าสงสัยเกี่ยวกับงานตรงไหนแล้วแต่เลยคุณพี่ถามคุณฉัตรชนกต่อจากน้องนะเพราะว่าเขาจะดูแลคุณพี่ต่อจากน้องตรงเนี้ยค่ะได้ครับโอเคหวังว่าคุณพี่จะชอบงานของเรานะคะคุณพี่ขาครับครับผมครับครับขอบคุณมากค่ะคุณพี่ที่สนใจงานกับทางเราขอบคุณค่ะครับผมครับวิชาชีพ